สวัสดีครับทุกผู้ชมเจมินดี้นะครับยูนิตเกมที่ชื่อว่า Door Kicker Action Squad นะครับสำหรับเกมตัวนี้เป็นเกมที่เปิดในเวอร์ชัน PC หรือว่าเวอร์ชัน Steam มาก่อนนะครับแล้วตอนนี้ก็ลงในเวอร์ชันมือถือเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับเกมนี้นะครับเพื่อนๆจะได้รับบทเป็นหน่วยสว่านนะครับคอยทำภารกิจในการช่วยเหลือผู้คนนั่นเองนะครับก็คือมันจะมีด่านให้เราเล่นนะครับแล้วก็เราต้องไปทำภารกิจในการช่วยเหลือตัวประกันออกมาอะไรประมาณนี้นะครับและที่สำคัญคือเกมนี้มีอาชีพให้เราเลือกเล่นด้วยนะครับแล้วก็แต่อาชีพมีความยากง่ายที่แตกต่างกันไปนะครับอาวุธปืนที่ใช้สกิลอะไรแบบนี้เบื้องต้นนะครับนี่เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่สรุปให้ฟังคร่าวๆนะครับว่าตัวเกมเป็นแบบไหนเนาะโอเคเมื่อเราเข้าเกมมาแล้วนะครับจะมีอยู่3โหมดด้วยกันนะครับ Infinity Tower นะครับ Classic Mode แล้วก็ Zombie นี่ครับประมาณนี้นะส่วนใหญ่เขาจะเริ่มเล่นตั้งแต่โหมดนี้นะครับ Classic Mode ทั่วไปเนาะกดเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีด่านแยกย่อยคือ1ด่านใหญ่ก็จะมีด่านย่อยข้างในเช่น1ขีด24หรือทับ24นะครับก็คือจะมีด่านข้างในอีกอะไรประมาณนี้คือด่านเยอะมากนะครับโอเคทีนี้ลองมาดูที่อาชีพแล้วกันนะครับคืออาชีพแต่ละอาชีพแบบมันจะมีบอกความยากง่ายนะครับเราแต่ที่ไอคอนหรือโปรไฟล์ตรงนี้นะครับมันจะมีทั้งหมด6อาชีพนะก็จะเป็นอาชีพแรกเลยนะครับก็ลำดับความยากง่ายของอาชีพแรกนี้นะครับก็จะเป็นระดับง่ายนะครับเขียนว่า easy เห็นปะเขียนว่า easy นะครับประเภทปืนที่ใช้ก็คือจะเป็น rifle จู่โจมนะครับแล้วก็ SMG นะครับประมาณนี้นะฉายาที่เขาได้รับก็คือผู้เชี่ยวชาญ rifle จู่โจมประมาณนั้นต่อมานะครับอาชีพที่ชื่อว่า breacher นะครับอ่านถูกหรือเปล่าเนี่ยระดับความยากง่ายของตัวละครเนี้ยเขาเขียนว่าโลมันแปลว่าคำว่าขำหรือคำว่าตลกอ่ะผมก็เลยไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วระดับความยากง่ายมันอยู่ที่ไหนปกติมันจะมีอีซี่มีเดียมฮาร์ดใช่ไหมครับง่ายปานกลางแล้วก็ยากแต่ตัวนี้คงจะไม่สามารถระบุได้มั้งตัวนี้ใช้ปืนลูกซองนะครับเนี่ยเป็นอาวุธคู่กายเขานะครับก็เอาง่ายๆเลยเจ้าพ่อแห่งการโจมตีระยะประชิดนะครับนะใครต้องการแบบเล่นง่ายๆนะตัวนี้เป็นอีกตัวนึงที่แบบผมแนะนำนะครับต่อมาหน่วยชิลนะครับตัวนี้ก็จะมีปืนพกกับโล่นะครับนะก็ระดับความยากง่ายอยู่ที่มีเดียมนะครับอยู่กลางๆนะครับไม่ได้แบบสูงมากนะครับตัวนี้เนาะก็จะเป็นประมาณยังไงล่ะจะพ่อแห่งโล่นะเพราะว่าเอาง่ายๆอ่ะมันใช้ปืนพกก็จริงแต่มันมีโล่ครับโดนศัตรูยิงค่อนข้างแบบเข้าเป้าค่อนข้างน้อยส่วนใหญ่จะโดนโล่นะอาชีพนี้จะเล่นยากมากนะครับตัวนี้ตัวถัดมาเนี่ยจะเล่นยากมากเอเจนต์เฟอร์กี้นะครับตัวนี้เป็นตัวละครผู้หญิงน่าจะเป็นตัวเดียวในหน่วยสว่านอันนี้นะครับนะก็คือจะใช้ปืนพกเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีสกิลที่แบบแตกต่างกันไปอะไรประมาณนี้คือตัวนี้เล่นยากมากนะครับคือตัวนี้จะมีสกิลที่ชื่อว่าดับเบิลแท็บนะครับดับเบิลแท็บก็คือการยิง2นัดต่อเนื่องแบบรวดเร็วอ่ะผมไม่แน่ใจว่าเข้าใจถูกหรือเปล่านะลองไปหาข้อมูลดับเบิลแท็บมาอะไรประมาณนี้โอเคเราข้ามไปแล้วกันต่อมานะครับอาชีพนี้จะเป็นรีคอนนะครับความยากอยู่ที่ปานกลางนะครับจริงๆตัวที่เล่นยากมีอยู่แค่ไม่กี่ตัวนะครับที่ระดับหัดยากก็คือยากจริงนะยิงแบบยิงโจรยิงอะไรแบบนี้ไม่ค่อยเข้านะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวนึงนะครับรีคอนนั่นเองนะครับก็คือประเภทปืนที่ใช้ก็จะเป็น SMG นะครับเจ้าพ่อแห่งการแทรกซึมอะไรประมาณนี้นะครับส่วนอันสุดท้ายนะครับ Off Duty นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกอันนึงนะครับที่ระดับความยากอยู่ที่ปานกลางนะครับอาวุธที่ใช้ก็จะเป็น Assault Rifle นะครับก็คือเป็นเจ้าพ่อ Assault Rifle ประมาณนั้นได้เลยนะครับแล้วตัวละครพวกนี้ยังมีสกิลอีกนะครับเนี่ยสกิลที่ใช้อะไรประมาณนี้นะครับสกิลซัพพอร์ตนู่นนี่นั่นนะแล้วก็ปืนนะครับอย่างที่บอกไปเดี๋ยวมันจะมีปืนขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับในแต่ละอาชีพนะแล้วก็เราสามารถอัพสกิลนะครับต่างๆได้ด้วยนะครับเนี่ยยากเป็นสกิลที่เกี่ยวกับพวกทวงพวกทีมหรืออะไรแบบนี้นะครับรีคอนรีโหลดคือก็มีอะไรช่วยเหลือค่อนข้างเยอะอันนี้ก็ลองอัพกันดูนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นอ่ะเรามีพอยต์มีอะไรแบบนี้เราสามารถกดอัพได้นะครับเนาะโอเคเรดี้เลยผมเลือกตัวนี้แล้วกันนะครับตัวที่ผมบอกว่าผมไม่แน่ใจว่าความยากง่ายของเขาอยู่ระดับไหนนะครับเนี่ยก็คือปืนลูกซองสามารถยิงได้แบบนี้นะครับรีโหลดได้นะแล้วก็ด้านขวาตรงนี้จะเป็นสกิลนะครับอ้าวเฮ้ยทำไมสกิลผมหายไปเลยอ๋อลืมไปว่าตัวนี้พอกดสกิลปุ๊บแล้วเรากดต้องกดยิงนะครับมันจะยิงคล้ายๆแบบมิสไซล์พุ่งไปเนาะเปิดประตูให้กดตัวนี้นะครับปุ่มเนี่ยในปุ่มเนี้ยกดปุ๊บแล้วเรารีบยิงเลยนะเพราะว่าเขาจะวิ่งเข้ามาหาเรานะ เห็นไหมก็คือปืนลูกซองอ่ะมันได้เปรียบในการโจมตีระยะประชิดแบบมากอ่ะดูดิ
แล้วก็จะมีพวกกิมมิกเล็กๆให้เล่นภายในแมปด้วยนะครับที่เราสามารถไม่รู้จะทำไปทำไมนะก็คือมันคิดมากใช่ไหมเราก็จัดสรรต้นไม้ให้เขาเลยนะครับติดฟงติดไฟนะเรียบร้อยครับแล้วเดี๋ยวเราคอยช่วยเหลือตัวประกันนะโดนตัวประกันด้วยเนี่ยเหมือนจะโดนตัวประกันนัดหนึ่งอะคือปืนมันแรงมากแรงเกินนะครับแรงเกินไปนะเราไม่โดนนะครับแต่ตัวประกันโดนเรียบร้อยครับแล้วก็เดินเข้าไปช่วยตัวประกันนะถ้าเปรียบการเล่นก็จะเป็นแบบนี้นะครับคือเป็นเกมที่ดีเกมหนึ่งเลยนะผมว่าตัวประกันผมจะตายอีกตัวไหมเนี่ยโอ้ยยิงผิดด้านนั่นไงตัวการตาย2ตัวเลยยิงผิดด้านจริงๆด่านนี้ผมเล่นได้3ดาวแล้วนะครับแต่เมื่อกี้ไปยิงผิดด้านอะไรประมาณนี้เนาะเดี๋ยวลองไปดูอีกด่านนึงเดี๋ยวผมจะสลับอาชีพเล่นให้ดูนะครับอาชีพที่ผมคิดว่าเล่นง่ายอ่ะอันนี้ก็เล่นง่ายระดับนึงนะครับโอเคคอนเฟิร์มเนี่ยครับมีโล่ก็คือสกิลของตัวเนี้ยมันจะใช้โล่ในการตบคู่ต่อสู้หรือว่าตบโจรอะไรประมาณนี้นะครับมันมีประโยชน์ไหมถามว่ามีประโยชน์มีนะครับเวลาเขาเข้ามาในระยะประชิดเราตบปุ๊บเขาจะสตันนะครับเขาจะสตันรอโจรเข้ามาใกล้ๆเราก็ได้นะครับถีบมันก็สตันเหมือนกันนะเนี่ยถีบมันก็สตันเหมือนกันนะครับเนี่ยเอาโล่ตบครับสตันคือพวกโจมตีระยะประชิดโจมตีเราอ่ะค่อนข้างไอ้นี่นะครับต้องบอกว่าค่อนข้างแรงนะมันแรงมากนะอันนี้บอกก่อนตรงๆครับดูเลือดผมดิโดนมีดฟันอ่ะจริงๆแบบโอ้ยโดนครับแหมดีนะมีโล่ป้องกันไว้ไม่งั้นแบบเรียบร้อยนะครับทีบคือถ้าแพ้ก็คือต้องเล่นใหม่นะเนี่ยถ้าตายแบบนี้ก็คือต้องเล่นใหม่ด่านนี้จริงๆอ่ะถ้าเอาตัวละครที่ผมว่าน่าใช้อ่ะเอาแบบน่าเอามาก็คืออาชีพที่2นะครับอาชีพนี้เลยอาชีพแรกผมว่าไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่นะในความคิดผมนะเนี่ยคือเรารอโบกเข้าไปตรงๆเลยครับกระตุ้นกับกระตุ้นก่อนเนี่ยเห็นปะคืออาชีพเนี้ยผมว่าที่สุดแล้ว ที่สุดแล้วนะมันเล่นค่อนข้างแบบง่ายอ่ะเนี่ยใครก็ได้เข้ามาดิมันมีทางขึ้นอื่นไหมเนี่ยเหมือนจะไม่มีเลยนะครับคือขึ้นไปนี่ต้องแบบยิงยัดเลยใช่ไหมเตรียมพร้อมโอเค ผมบอกแล้วว่าอาชีพเนี้ยมันโหดนะมันโหดมากนะครับ เขาก็เลยไม่รู้ว่าจะเขียนระดับความยากง่ายยังไงดีนะรีโหลดแล้วก็สุดรอเลยนะครับใส่สกิลด้วยขึ้นมายิงเลยครับโอ้โหโกงไหมมันโคตรโกงนะแทบจะโกงทุกเกมเลยนะครับในช่วงที่มีปืนลูกซองแรกๆนะโอเคยิงตัวประกันตายไปด้วยนะครับแต่ว่าเลือดลดแล้วเนี่ยจริงๆเราช่วยตัวประกันแค่นี้รู้สึกว่าเราก็ไปได้แล้วนะครับเพราะว่าหลอดด้านขวาบนนะครับมันเต็มละน่าจะออกไปได้ละน่าจะเอาไม่ออกไปไม่ได้หรอถ้าปกติอะครับมันน่าจะออกไปได้แล้วนะแต่ตอนนี้เราไม่ต้องช่วยตัวประกันแล้วนะยิงแหลกนะครับเพราะว่าไอ้นี่เต็มแล้วนะครับขึ้นไปข้างบนก่อนขึ้นมาทำไมก็ไม่รู้เนาะขึ้นมาทำไมเนี่ยมาข้างนี้ให้หมดมาตรงนี้ให้หมดมาตรงนี้ให้หมดโอ้โหตายคู่ครับมิชชั่นเฟลเลยละเนี่ยจริงๆนะสมมติว่าเมื่อกี้ผมยิงแบบเขาตายนะก็คือจะผ่านภารกิจนี้แล้วนะครับก็คือสเต็ปการเล่นเป็นแบบนี้เราจะโดนยิงค่อนข้างแรงนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องคิดหน่อยนะครับเวลาเราจะบุกเข้าไปหรืออะไรแบบนี้นะถือว่าเป็นเกมนึงที่น่าเล่นนะครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนอาชีพอื่นๆให้ดูแล้วกันนะหรือว่าดูหมดอื่นๆดีเดี๋ยวลองดู
อาชีพอื่นแล้วกันนะครับอันนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะแต่ว่าปืนกลอันนี้นะครับเห็นปะลูกกระสุนมันจะโดนตัวประกันนะครับเวลาเราใช้อ่ะเนี่ยครับเห็นปะมีโอกาสโดนตัวประกันค่อนข้างเยอะนะแล้วก็สกิลจะเป็นแบบนี้นะครับก็คือยิงโดนก็คือตายเลยเนี่ยประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราพาไปดูโหมดอื่นหรือดูตัวละครอื่นเดี๋ยวตัวละครไหนที่ผมยังไม่ให้ดูเนาะรีคอนผมเปิดให้ดูอย่างเดียวนะครับเนี่ยก็ปืนก็สกิลไม่ได้มีอะไรเลยนะอันนี้รีคอนนะครับเดี๋ยวเราดูอันอื่นก่อนเอเจนที่เป็นผู้หญิงนะครับเนี่ยก็จะมีสกิลที่แบบดับเบิ้ลแท็บอะครับประมาณนั้นประมาณนั้นดูกันคร่าวๆอย่างเดียวเนาะไม่ต้องไปดูอะไรเยอะโอเคชิลดูไปแล้วนะครับอันนี้ดูไปแล้วยังเหลืออันแรกนะครับอันนี้ผมว่าไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะสกิลก็เหมือนกับอาชีพสุดท้ายครับเดี๋ยวเราไปดูโหมดอื่นดีกว่านะโอเคแบ็กกลับไปแบ็กกลับไปดูซอมบี้นะครับโหมดการเล่นเหมือนกันเลยนะแต่ว่าน่าจะมีซอมบี้เกิดขึ้นเหรออันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับนั่นไงอ๋อมีซอมบี้เข้ามาเกี่ยวข้องงี้เราเข้าไปเล่นนะครับเราก็ต้องยิงซอมบี้ด้วยดิเนี่ยถือว่าน่าสนใจนะครับใครที่แบบเบื่อโหมดธรรมดานะครับอยากเล่นซอมบี้นะครับก็แนะนำโหมดนี้เลยนะครับเดี๋ยวทีนี้เราไปดูอีกโหมดนึงนะครับโหมดแรกกันที่เป็นทาวเวอร์นะโอเคน่าจะเป็นภารกิจเป็นตึกๆเป็นชั้นๆไปหรืออะไรแบบนี้นะครับโอ้มีการลงการหลบด้วยเฮ้ยโอ้โหตายโคตรเร็วเลยโอเคครับผมก็ฝากไว้คร่าวๆเท่านี้แล้วกันนะครับตายแล้วเนาะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ